สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงยังคงแปรปรวนโดยวันนี้ลดลงจากเมื่อวาน1เมตรมาอยู่ที่ระดับ9เมตรห่างจากจุดวิกฤต4เมตรแต่จากการสำรวจพบว่าลำน้ำสาขาที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขงยังระบายน้ำได้ช้าทำให้พื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงยังมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะในอำเภอนาแกปริมาณน้ำในลำน้ำก่ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมนาข้าวกว่า 1,000 ไร่จมบาดาลมากว่า1สัปดาห์ทำให้คาดว่าอาจเสียหายทั้งหมดเนื่องจากยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้ขณะที่จังหวัดสั่งเฝ้าระวังจุดเสี่ยงริมแม่น้ำโขงใน6 อำเภอเพราะอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้